วันนี้มาคุยกันเรื่องนี้นะคะคือน้องท่านนี้บอกว่าเธอคบหากับหนุ่มต่างชาติมา2ปีนะคะคุยกันเรื่องแต่งงานเขาก็ไม่มีปัญหานะคะเขาบอกว่าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วเขาจะพาเธอไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะเอาลูกของเธอ2คนไปอยู่ด้วยนะคะเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเธอก็สามารถที่จะทำงานส่งเงินมาให้พ่อแม่ที่เมืองไทยได้นะคะซึ่งเธอดีใจมากนะคะแต่ในทุกครั้งนะคะที่เธอพูดเรื่องค่าสินสอดนะคะว่าทางพ่อแม่ครอบครัวของเธอต้องการเงิน1ล้านบาทแล้วก็ทองอีก5บาทนะคะเขาจะโมโหมากแล้วก็จะทะเลาะกันทุกครั้งนะคะเธอไม่เข้าใจอาจจะด้วยว่าเพราะว่าเขาจนเหรอเขาขี้เหนียวเหรอหรือว่าเขาไม่ต้องการที่จะเสียเงินในการที่จะแต่งงานแล้วให้ครอบครัวของเธอนะคะเธอบอกแบบนี้เธอเลยบอกว่าแบบเนี้ยเธอยังจะอยากจดทะเบียนสมรสกับเขาดีไหมหรือว่าไปหาคนอื่นที่ยอมในเรื่องค่าสินสอดให้พ่อแม่เธอนะคะ อันนี้มันก็เป็นปัญหาเนาะเรื่องค่าสินสอดคือป้าแก้วเข้าใจนะคะในทุกๆครอบครัวเมื่อลูกสาวแต่งงานมันก็ต้องมีค่าน้ำนมเนาะครับมันก็คือค่าสินสอดบ้างเล็กๆน้อยๆให้พ่อแม่เพื่อเป็นเกียรติเป็นหน้าเป็นตาให้กับครอบครัวของทางฝ่ายหญิงนะแต่ปัญหามันอยู่ที่จำนวนเงิน1ล้านบาทนะคะเยอะนะคุณแล้วก็ทองอีกนะคะคุณลองคุยกับเขาไหมตกลงกันพบกันครึ่งทางไหมคุยกับพ่อแม่ด้วยนะคะว่าจัดงานพอเป็นพิธีได้ไหมเอาแค่เงินมาโชว์ได้ไหมเท่านั้นเท่านี้กี่แสนก็ว่าไปนะคะแล้วก็ทองอีกนะแล้วหลังจากที่แต่งงานแล้วก็เอาเงินคืนให้เขาเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องพาเรากับลูกเรานะคะซึ่งเป็นหลานของพ่อแม่เนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกแล้วลูกสาวแม่กับหลานๆก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะมีเงินส่งมาให้พ่อกับแม่ใช้ด้วยลองคุยกันนะคะพบกันครึ่งทาง แต่ทำไม่ได้เลยนะคะก็ต้องมองดูด้วยว่าครอบครัวเรานะคะกับเขาแบบนี้คุณจะเลือกใครเลือกพ่อแม่หรือเลือกฝ่ายชายดูซิว่าอนาคตทางไหนจะโอเคกว่ากันนะคะหรือถ้าเราไม่แต่งงานกับผู้ชายคนนี้เราก็สามารถอยู่ได้กับพ่อแม่อะไรแบบนี้เราก็ไม่เห็นจำเป็นต้องแต่งนะคะเพราะว่าเงื่อนไขตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ความรักนะคะอยู่ที่ตัวเงินอยู่ที่การที่จะเป็นค่าสินสอดมากกว่านะคะเราต้องมองกว้างๆหลายๆคนนะคะหลายๆคู่ก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสอย่างป้าแก้วก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มาดามอีกหลายๆท่านนะคะก็ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเอ้ยไม่ใช่จดทะเบียนสมรสคือจดทะเบียนสมรสแต่ไม่ได้จัดพิธีแต่งงานหรือเสียค่าสินสอดนะคะยังไง ก็ลองมองดูรอบๆด้วยนะคะเอาที่คุณสบายใจเอาที่คุณไม่อึดอัดใจดีที่สุดนะคะถ้าคุณไม่ต้องการที่จะแต่งงานก็แค่บอกเลิกเขาไปนะคะว่าคุณไม่สามารถให้ตรงนี้ฉันได้ฉันก็ไม่สามารถแต่งงานกับคุณได้ถึงแม้คุณจะรักฉันมากก็ตามถึงแม้ฉันจะรักคุณมากก็ตามก็ให้เหตุผลอะไรเข้าไปว่าเราไม่สามารถที่จะแต่งงานกับเขาได้แค่นั้นเองนะคะป้าแก้วเชื่อว่าลองคุยกันพบกันครึ่งทางนะคะหรือถามเขาว่าเขาไหวแค่ไหนได้แค่ไหนนะคะฝรั่งบางคนนะคะแต่งงานเขาก็ให้ค่าสินสอดตามที่ครอบครัวฝ่ายหญิง อยากได้นะคะหลังจากที่เขาให้ไปแล้วหลังจากแต่งงานเขาไม่ส่งเสียเลี้ยงดูแม้ว่าครอบครัวทางฝ่ายหญิงพ่อแม่จะเจ็บใกล้ได้ป่วยหรือเจอปัญหาต่างๆเขาไม่ช่วยเลยนะคะแล้วเวลากลับเมืองไทยเขาก็ไม่พาลูกพาเมียไปที่บ้านถ้าเมียจะพาลูกไปเขาก็พากันไปแต่เขาไม่ไปเลยนะคะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่นะคะแต่ฝรั่งทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะคะยังไงคุณต้องลองคุยกับผู้ชายของคุณดูแล้วก็ลองคุยกับพ่อแม่ของคุณดูนะคะ